ผมไปขับรถให้เขานี่เขาไปขอร้องให้ผมขับผมไปเฮ็ดงานอยู่คุ้มตะวันตกผมบ่เขาไปผมเทียนอยู่พุ่นแล้วมาเฮ็ดงานพุ่นล่ะผมก็นึกว่ามันสิบ่ยากผมก็บอกมันอยู่แล้วว่าถ้าขับไปมันสิยากบ่มันสิบ่ยากบ่เห็นว่าครอบครัวกันหลายๆแล้วเด้ผมว่าบ่ให้ญาติพ่อใหญ่ผมสิจัดการเองคนว่าจังซี่เนาะตอนนั้นเขาก็ฟ้องแค่ 36,000 กว่าบาทนี่แหละมีบ้านว่าไหนวันนี้เขาบ่ยอมไปเสียอีกคือเก่าคือเก่าผมสิรับผิดชอบเองผมรับผิดชอบเองมันพยายามหรอกบอกทั้ง4คงเก่าพยายามอยู่ซื้อรถมันว่าอันสิตกมามื้อนี้บาทนี่มันบังคับก็ดีมายึดทรัพย์ผมได้บาทที่นี่พยาบาลนี่มารับผิดชอบไปหาเงินไปเสียให้เขานี่แหละบริษัทเขาที่นี่ผมก็อยากขอความเป็นธรรมกับผู้รักผู้ใหญ่ผู้เกี่ยวของนะครับเป็นเช่นนายอำเภอส่วนลงถ้ำหรือผู้ว่าหรือผู้พิพากษาผมนะครับ